ขออนุญาตครับพาดพิงครับประทุมรักครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกทุกท่านครับประสิทธิ์ประทุมรักในฐานะที่ถูกพาดพิงแล้วก็เป็นกรรมาธิการแต่สักครู่นี้มีประชุมเลยไม่ได้ขึ้นไปร่วมประชุมกับทางท่านประธานเสรีก็ขออนุญาตเสริมในสิ่งที่ท่านเสรีในฐานะประธานกรรมาธิการได้กล่าวสักครู่นะครับว่าตรงนั้นเราได้มีการถกเถียงกันอย่างรอบด้านแล้วก็พิจารณาถึงเหตุและผลแล้วนะครับเพื่อเป็นการยืนยันสั้นๆเท่านั้นครับว่าเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้กลับไปกลับมาโดยปราศจากเหตุผลนะได้มีการยกตัวอย่างแล้วก็ถกเถียงกันอย่างทุกด้านนะแล้วก็เห็นด้วยว่าควรจะกลับไปตามที่ทางของผู้แทนได้กลับมาเพราะทางเจ้ากรมพระธรรมนูญท่านก็ให้เหตุให้ผลที่น่ารับฟังเพราะเฉพาะเรื่องนี้นะคุยกันเป็นชั่วโมงครับกว่าจะจบนะแต่ว่าเมื่อรับฟังแล้วก็มีเหตุมีผลที่สามารถเดินต่อไปได้จึงขออนุญาตยืนยันคำกล่าวของท่านเสรีประธานกรรมาธิการที่ท่านยืนยันว่าเรื่องนี้ได้มีการคุยกันอย่างครบถ้วนแล้วครับขอบคุณครับ